สวัสดีครับวัยรุ่นไฟเอ็มนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหามันไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์โหลดตอนเข้าเซิร์ฟนะครับหรือว่าเข้าเซิร์ฟใดๆเลยก็เข้าไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่โหลดด้านขวาล่างนะครับโอเควิธีแก้ก็ไม่ยากนะครับอ่ะโอเคขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเปิดไฟล์โลเคชันของไฟเอ็มนะครับคลิกขวาตรงไฟเอ็มบนหน้าจอคอมนะครับแล้วเลือก Open File Location ทีนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีคลิกขวาแล้ว Open File Location ใช่ไหมครับให้พิมพ์ตรง Windows ตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่า Local App Data แล้วก็เปอร์เซ็นต์นะอ่ะเปอร์เซ็นต์ Local App Data เปอร์เซ็นต์โอเคนะครับแล้วก็มันจะมีโฟลเดอร์นี้ใช่ไหมคลิกเข้าไปครับจากนั้นก็ตรงนี้ครับไฟเอ็มคลิกเข้าไปสมมุติว่าไอ้คอมของท่านเนี่ยมันไม่มีกดตรง Windows แล้วมันพิมพ์ไม่ได้นะให้ทำยังไงนะครับให้เปิด Disk PC ตรงนี้ขึ้นมานะครับผมเลือกตรงช่องนี้กดคลิกเข้าไปนะมันก็จะให้พิมพ์ใช่ไหมเราก็กดลบแล้วก็พิมพ์เหมือนกันเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ Local App Data แล้วก็เปอร์เซ็นต์พิมพ์เสร็จปุ๊บกด Enter ปั๊บก็เข้ามานะครับโอเคถ้ามันไม่ได้อยู่ในนี้ก็อาจจะอยู่ที่อื่นนะครับผมสำหรับของบางคนทีนี้เนี่ยให้คลิกขวาตรงไฟล์ M ตรงนี้นะครับเลือกอันสุดท้ายสุด Properties ตรงนี้นะครับจากนั้นครับให้เลือกตรงนี้นะครับกดเช็คช่องนี้ครับ Run this program นะครับเลือกเป็น Windows 8นะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับให้กด Run ตรงนี้ด้านบนครับโอเคเลือกอันแรกครับแล้วกด Test program ครับมันก็จะเด้งเข้าไฟล์ M ให้เลยนะครับผมนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันจะช้านะเพราะว่ามันเหมือนให้ตัวเกมเนี่ยรันอยู่ในโหมดของ Windows 8นะครับโอเคเนี่ยเห็นไหมรีเชตของผมกว่าจะโหลดครบนะครับซึ่งมันนานนะแต่ก็ใช้วิธีนี้เข้าเซิร์ฟได้นะครับพอทีนี้ปุ๊บเรากดเข้าเซิร์ฟไปแล้วมันก็มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นบอกก็เรียบร้อยนะครับทีนี้กด nextแล้วก็กด yes save เขาเรียก save setting นะครับจากนั้นก็กด close ตรงนี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กด apply จบข่าวนะครับก็เรียบร้อยคุณก็ผ่านละทีนี้คุณก็สามารถมีเปอร์เซ็นต์บอกข้างล่างได้นะครับซึ่งวิธีนี้ผมแก้ให้ประมาณ10คนแล้วนะครับแล้วก็มีเฉพาะบางคนที่มันไม่หายนะอันนี้ผมต้องบอกกันตรงๆนะครับว่า10คนเนี่ยประมาณอยู่2คนนะซึ่งวิธีนี้ผมแก้แล้วยังไม่หายนะ2คนแต่แก้อีก8คนนี่ก็แก้วิธีนี้แล้วก็หายนะครับโอเคก็ยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีแก้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วผมก็จะอัปเดตนะว่ามันมีวิธีไหนบ้างนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ขอจบที่นี้ครับก็เจอกันคลิปต่อไปฝากกด Subscribe นะครับมีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนนะครับโอเคบ๊ายบาย